ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณเช่นเคยอ่านหนังสือให้คุณฟังแล้วก็ชวนคุณคุยค่ะพบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นตอนที่5แล้วใช่แล้วค่ะกับเรื่องฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์นะคะครั้งที่แล้วครับพี่ที่เราพูดถึงฮันนิบาลว่าต้องมาเป็นผู้นำตั้งแต่ยังเด็กอยู่นะพี่ผมคิดถึงผู้นำคนหนึ่งในสามก๊กเหมือนกันครับก็คือซุนกวนครับแห่งกังตังคนนี้ก็ชะตากรรมคลับคลากับฮันนิบาลเหมือนกันนะพี่ต้องเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กพ่อก็เสียตั้งแต่ตัวเองเล็กๆพี่ชายก็ที่สืบทอดจากพ่อก็มาตายอีกตัวเองก็เลยก็ต้องขึ้นมาเป็นผู้นำแคว้นตั้งแต่ยังแบบเนี่ยแหละครับ17-18สถานการณ์บังคับใช่ครับแต่ว่าซุนกวนนี่อาจจะมีข้อด้อยอยู่อย่างนึงคืออาจจะรบไม่เก่งเท่าฮันนิบาลแต่ว่าทักษะการบริหารคนนี่คือไม่แพ้ใครแน่นอนซุนกวนค่ะแต่ฮันนิบาลนี่ดูเหมือนว่าเขาได้หมดเลยนะใช่ถ้าจากที่เราฟังตอนที่แล้วได้ครับทั้งลูกน้องทั้งหัวหน้าคือทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเนี่ยเอาอยู่หมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าฟังตอนก่อนหน้านู้นนะคะก็จะเห็นว่าฮันนิบาลเก่งกล้าสามารถในเรื่องของการรบแล้วก็เก่งกีฬาด้วยใช่ไหมที่บอกว่าเดินทนขี่ม้าฟันดาบใช่ใช่เก่งหมดเลยนะคะผ่านหลักสูตร9ปีกับพ่อไปรบในสเปนอันโหดหินเป็นอินเทนซีฟยาวนาน9ปีค่ะยิ่งกว่าเข้าโรงเรียนเสอีกนะคะเนี่ย9ปีเลยอ่ะเหมือนแบบคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่จับโยนลงทะเลอะครับก็และฮันนิบาลนี่ดูเหมือนว่าเขาก็มีพรสวรรค์นะหมายถึงว่าเป็นประเภทที่น่าจะมีความพร้อมในการที่จะเป็นนักรบบอนทูบีอย่างนี้เหรอพี่อารมณ์ประมาณนั้นคือเขาไม่ใช่สายชิลเนาะไม่ใช่สายรักสงบอะดูมีความเป็นนักรบแล้วก็บวกกับสภาพแวดล้อมการสั่งสอนของครอบครัวนะคะแล้วก็บริบทของครอบครัวที่อยู่กับการรบอยู่กับการต่อสู้อยู่กับการที่จะต้องทำงานหนักไม่ใช่ค้าขายแบบสบายสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็คงจะหล่อหลอมทำให้ฮันนิบาลเป็นคนที่มีความพร้อมในการที่จะเป็นผู้นำในการที่จะเป็นผู้ปกครองรวมไปถึงเป็นแม่ทัพด้วยนะคะคือเป็นได้หมดเลยแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นบทที่3ฮันนิบาลเริ่มเป็นแม่ทัพและทำการสงครามค่ะเอาละสิ่งที่พวกเรารอคอยกันมานานจะเริ่มเข้าบทบู๊แล้วค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังฮันนิบาลนะคะมาถึงตอนนี้ฟังแล้วมีความรู้สึกความคิดเห็นยังไงก็ตอบรับมาได้เลยนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนแสดงความคิดความเห็นฟังแนวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็3ช่องทางค่ะครับผมแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast กับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับชาว YouTube ฟังคลิปไหนใน YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ที่คลิปนั้นได้เลยนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเราติดตามฮันนิบาลกันต่อเลยค่ะกับบทที่3ฮันนิบาลเริ่มเป็นแม่ทัพและทำการสงครามค่ะฮันนิบาลได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารม้าเพียงปีเดียวปรากฏว่าพี่เขยคือฮัสดรูบาลนะคะถูกคนร้ายปลงชีพในปีคศ323 220ปีก่อนคริสตกาลค่ะคุณจิตรินคนสนิท
หายไปหมดแล้วทั้งพ่อทั้งพี่เขยนั่นแปลว่าฮัสตรูเบลนะคะได้รับตำแหน่งเป็นแม่ทัพสูงสุดอยู่ในสเปนเป็นเวลา8ปีค่ะหลังจากที่พ่อตาตายจริงๆแล้วตามธรรมเนียมเมื่อฮัสตรูเบลยังไม่ได้ทันมีเวลาตั้งผู้แทนทางรัฐบาลกรุงคาร์เทจควรจะตั้งแม่ทัพสูงสุดแทนแต่กองทัพสเปนขออภัยกองทัพที่สเปนก็คือกองทัพของกรุงคาร์เทจเนี่ยนะคะมีความเลื่อมใสศรัทธาในตระกูลบาคามาถึง17ปีก็คือตระกูลของฮันนิบาลนี่แหละก็ไม่อยากได้แม่ทัพจากที่อื่นค่ะคืออยากได้แม่ทัพจากตระกูลนี้เราเชื่อถือในตระกูลนี้นายทหารก็เลยรีบเลือกฮันนิบาลให้เป็นแม่ทัพสูงสุดแทนโดยเร็วรอไม่ได้นะคะสถานการณ์แบบนี้ต้องรีบตั้งค่ะตอนนั้นฮันนิบาลมีอายุเพียง26ปีค่ะ26ปีเท่านั้นนะคะอายุเท่าผมตอนนี้เลยได้เป็นแม่ทัพแล้วถือว่าอายุน้อยมากเนาะครับกับตำแหน่งแม่ทัพสูงสุดอ่ะนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะคะบอกว่าเมื่อฮันนิบาลได้รับเลือกเป็นแม่ทัพแล้วก็จัดการตรวจพลสวนสนามปรากฏว่าทหารทั้งกองทัพโห่ร้องแสดงความชื่นชมยินดีเป็นที่สุดค่ะก็แปลว่าทั้งกองทัพมีความรักใคร่ในตัวแม่ทัพหนุ่มผู้นี้ครั้นรัฐบาลคาร์เทจได้รับข่าวว่ากองทัพเลือกฮันนิบาลเป็นแม่ทัพทางกรุงคาร์เทจก็ยินดีรับรองดังนั้นฮันนิบาลจึงเป็นแม่ทัพสูงสุดด้วยความเรียบร้อยทุกประการค่ะเช่นเดียวกับพ่อแล้วก็พี่เคยตอนนี้เท่ากับว่าฮันนิบาลเป็นแม่ทัพสูงสุดของกองทัพคาร์เทจคือมีอำนาจทั้งในกรุงคาร์เทจและทั้งในสเปนด้วยคือสูงสุดเป็นเบอร์หนึ่งเลยแอนเนบาซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนะคะบรรยายภาพของฮันนิบาลจากกวีโบราณที่ชื่อว่าซิลิอุสอิตาลิคุสบรรยายว่าฮันนิบาลเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่เมื่อกี้นี้ช่วงที่แล้วเราได้รับรู้บุคลิกภาพความสามารถแล้วก็ศักยภาพของฮันนิบาลไปแล้วนะคะคุณจิตรินครับแต่เรายังไม่รู้เลยว่าฮันนิบาลหน้าตารูปร่างเป็นยังไงใช่ไหมใช่เมื่อกี้นี้บรรยายความรู้ความสามารถแต่คราวนี้ตอนที่แล้วครับตอนที่แล้วตอนที่แล้วขออภัยตอนที่แล้วบรรยายความรู้ความสามารถแต่ว่าตอนนี้ค่ะจะบรรยายรูปร่างหน้าตาของฮันนิบาลนะคะฮันนิบาลเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ค่ะผิดกับชาวคาร์เทจซึ่งส่วนมากจะมีรูปร่างค่อนข้างเล็กฮันนิบาลมีหน้าอกกว้างแข็งแรงใบหน้างามจมูกโด่งและค่อนข้างยาวคือเรียกว่าเป็นคนหน้ายาวเนาะแล้วก็จมูกโด่งผมยาวแล้วก็ผมงามด้วยนะและเป็นเหตุที่ทำให้ฮันนิบาลไม่ชอบใส่หมวกค่ะเพราะว่าผมยาวเพราะว่าผมสวยครับอยากจะอวดผมอันนี้คือคนอื่นพูดนะฮันนิบาลไม่ได้พูดครับแต่ฮันนิบาลมีในตาดุและน่ากลัวเมื่อมองดูใครด้วยความโกรธแล้วพูดนั้นมักจะตกใจแล้วก็กลัวลานพอมองเห็นภาพไหมคะครับเขาหน้าตาดีนะคะเขารูปร่างดีมากผมเขาก็สวยใช่แต่เขาดุพี่ดุนะไหวเหรอน้องไหวเหรออันนี้ค่ะของจริงเลยนะคะครับในเครื่องแต่งกายลองมาดูนะคะว่าฮันนิบาลเขาแต่งตัวยังไงสมัยนั้นฮันนิบาลจะแต่งตัวแปลกกว่าคนอื่นค่ะคือมักจะมีเสื้อคลุมสีม่วงลายทองแล้วก็จะสวมรองเท้ากับสนับแข้งหนังสีแดงค่ะจินตนาการนึกภาพตามนะคะ
เสื้อคลุมสีม่วงลายทองรองเท้ากับสนับแข้งหนังสีแดงโอ้โหสีตัดกันแบบโชเช่เลยนะครับข้างล่างสีแดงใช่ไหมข้างบนสีม่วงลายทองใช่การอยู่กินนอนของฮันนิบาลยังคงง่ายอยู่ดังเดิมก็เหมือนกับที่เราเคยบรรยายเอาไว้เมื่อตอนที่แล้วกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายฮันนิบาลดื่มสุราอย่างน้อยที่สุดค่ะดื่มไม่เยอะนะคะแล้วก็จะมีนายทหารผู้น้อยอยู่หมู่หนึ่งคอยตามติดตัวอยู่เสมอเพื่อถืออาวุธต่างๆของแม่ทัพในปีเดียวกันคือปีเดียวกันกับที่ได้รับตำแหน่งแม่ทัพฮันนิบาลก็แต่งงานค่ะแต่งงานในสเปนภรรยามีชื่อว่าอิมิวเซียเป็นผู้หญิงสเปนค่ะก็เป็นสตรีในตระกูลสูงของสเปนรูปร่างหน้าตาและชีวิตส่วนตัวของฮันนิบาลนักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสมองเตสเกเออร์เรียกว่ามหายักษ์มหึมาของยุคโบราณจึงเป็นดังได้บรรยายมาชะนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามากันต่อเลยนะคะว่ากองทัพของฮันนิบาลในสเปนค่ะก็มีการบรรยายนะคะว่าทั้งทหารม้าแล้วก็ทหารราบมีแบ่งออกเป็น2จำพวกคือจำพวกหนักแล้วก็จำพวกเบาความหมายของหนักเบานั้นนะคะหมายถึงอาวุธที่ถือเกราะแล้วก็เครื่องแต่งกายที่สวมทหารที่เป็นชาวคาร์เทจล้วนๆทั้งกองไม่ว่าจะนายหรือว่าพลทหารนะคะคือกรมทหารรักษาตัวแม่ทัพเองก็จะมีเครื่องแบบอันงดงามกว่ากรมอื่นๆนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีบอกว่ามีเครื่องหมายเกียรติยศเพิ่มเติมเป็นพิเศษคือผู้ใดที่ได้เคยไปเข้าสนามรบกี่ครั้งก็จะได้รับแหวนเท่านั้นวงแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะในบรรดาทหารม้าหนักมีทหารรับจ้างชาวสเปนนะคะซึ่งใช้ดาบทั้งคมแล้วก็แหลมแต่พวกนี้มีดาบคมเท่านั้นจึงได้แต่ฟันทหารม้าเบาจะใช้ชาวนูมีเดียจากแอฟริกาทหารราบเบาชาวสเปนใช้หอกยาวสำหรับแทงและก็มีหอกสั้นสำหรับซัดทหารราบส่วนชาวแอฟริกาจะใช้หอกยาวแล้วก็มีธนูด้วยแล้วก็ต่อจากนั้นก็ยังมีทหารพิเศษซึ่งได้มาจากหมู่เกาะบาเลริกคือพวกขว้างลูกหนักซึ่งมี 2,000 คนกับยังมีปืนใหญ่คือเครื่องมือขว้างก้อนหินที่สามารถขว้างไปได้ไกลพอใช้อันนี้จะตั้งบนรถลากซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับปืนใหญ่สนามในสมัยปัจจุบันส่วนช้างรบนั้นนะคะฮันนิบาลจะมีไว้สำหรับทำให้ข้าศึกตกใจค่ะคือทำให้ตกใจแล้วก็กลัวมากกว่าที่จะใช้ประโยชน์เป็นจริงจังอะไรเพราะฮันนิบาลรู้ดีว่าแม้ในตอนปลายสงครามพิวนิกครั้งที่หนึ่งช้างรบก็ไม่สู้จะเป็นประโยชน์จริงอะไรแล้วแล้วก็มีหนำซ้ำบางทีเนี่ยกลับหันกลับมาชนทหารข้างฝ่ายของตัวเองเสียด้วยซ้ำนะคะส่วนรถบรรทุกข้าวของเครื่องใช้อาวุธยุทธภัณฑ์กับเสบียงอาหารนั้นก็ปรากฏว่าในกองทัพของฮันนิบาลมีจัดเอาไว้อย่างดียิ่งอันนี้คือสภาพกองทัพของฮันนิบาลนะคะก็เรียกว่ามีทหารหลายประเภทแล้วก็มีอาวุธหลายประเภทอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีช้างช้างนี่อาจจะประมาณว่า เป็นลูกเล่นที่จะทำให้ข้าศึกเนี่ยตกใจกลัวและหลังจากนั้นก็ถือโอกาสโจมตีไปแต่ว่าไม่ได้ใช้ช้าง เป็นสิ่งที่จะทำให้ไปทำลายล้างข้าศึกอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เข้าใจว่าอาจจะหมายถึงฮันนิบาลหรือว่าทหารในตอนนั้นเนี่ย
เป็นไปได้นะคะว่าอาจจะไม่รู้วิธีที่จะบังคับช้างอย่างแท้จริงนะน่าจะประมาณนั้นเพราะถ้าเกิดว่าเป็นทางตะวันออกช้างนี่ก็คือรถถังดีๆนี่เองที่สามารถจะใส่ช้างเข้ารบกันได้แล้วก็ทำอันตรายข้าศึกได้แต่อันนี้เหมือนกับเวลาช้างตกใจเขาอาจจะไม่รู้วิธีด้วยซ้ำเห็นบอกว่ากลับมาชนทหารข้างฝ่ายของตัวเองเสียด้วยซ้ำมีการเปรียบเทียบนะคะว่าฮันนิบาลเหมือนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดนและพระเจ้าเฟเดริกมหาราชแห่งปรัสเซียหรือว่ารัสเซียในข้อที่ว่ามิได้เป็นผู้สร้างกองทัพของตนขึ้นมาแต่ได้รับกองทัพเป็นมรดกอย่างดีมาจากบิดาแล้วก็ได้รับมรดกในทางทรัพย์สมบัติเงินทองสำหรับจะใช้ในการบำรุงกองทัพเป็นอย่างดีมากด้วยแต่การที่จะคิดสู้กับกรุงโรมนั้นออกจะเป็นงานอันใหญ่หลวงยิ่งคือถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความได้เปรียบในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของกองทัพในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองมีความพร้อมแต่ถ้าเกิดว่าจะคิดที่จะเป็นคู่ต่อสู้กับโรมก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายเป็นงานใหญ่ทีเดียวเพราะอย่างไรก็ตามฮันนิบาลไม่น่าจะมีทหารรวบรวมได้หมดเกิน 100,000 คนนะคะในขณะที่ทางโรมนั้นเมื่อได้ทหารจากพันธมิตรด้วยแล้วน่าจะมีทหารถึงกว่า 700,000 คนก็คือต่างกว่ากันเนี่ย7เท่านั่นเองทีนี้การสงครามที่จะเกิดขึ้นระหว่างกรุงคาร์เทจกับกรุงโรมครั้งนี้ในประวัติศาสตร์สากลมักจะขนานนามว่าการสงครามพิวนิกครั้งที่2 The Second Punic War แต่เนื่องด้วยฮันนิบาลเป็นแม่ทัพที่สำคัญยิ่งในการสงครามนี้ทางชาวโรมันเองในสมัยนั้นและต่อมามักจะเรียกว่าเป็นการสงครามกับฮันนิบาลเสียมากกว่าคือใช้คำว่าสงครามกับฮันนิบาลเลยนับตั้งแต่ฮันนิบาลได้เป็นแม่ทัพในสเปนจนถึงการรบที่คานาเอก็เคยมีนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะเป็นอาจารย์ของพระองค์จุนคือ B.L. Howard บอกว่าโอบิริอุสผู้บรรยายเรื่องเอาไว้อย่างดีที่สุดถึงแม้จะมีผิดตกบกพร่องบ้างบางแห่งก็ดีโดยมากนับว่าน่าเชื่อถือที่สุดในบรรดานักประวัติศาสตร์โบราณเมื่อฮันนิบาลได้รับตำแหน่งเป็นแม่ทัพก็ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายของพ่ออย่างแน่วแน่ดังที่ได้เคยสาบานเอาไว้จำได้ใช่ไหมคะว่าฮันนิบาลเนี่ยเคยสาบานเอาไว้ว่าจะเป็นศัตรูกับกรุงโรมตอนอายุแค่9ขวบเองนะคะเพราะฉะนั้นฮันนิบาลก็ต้องรีบทำการสงครามกับกรุงโรมทันทีก่อนที่ทางโรมเนี่ยจะเตรียมพร้อมแล้วก็ยกทัพมาตีกรุงคาร์เทจทางทะเลโดยใช้เกาะซิซิลีเป็นฐานทัพว่ากันว่าความจริงการที่ฮันนิบาลเดาว่าโรมคิดจะมาตีนั้นก็คิดถูกฮอวาร์ดบอกว่าในปีที่ฮันนิบาลได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพนั่นเองปรากฏว่าทางฝั่งโรมก็ไปรบชนะพวกกอลทางภาคเหนือพอชนะพวกกอลก็เลยคิดจะมารบกับกรุงคาร์เทจต่อไปแล้วก็มีความประสงค์ที่จะใช้เมืองกรีกในสเปนก็คือเมืองซากุนตุมซึ่งโรมเคยได้เป็นมิตรด้วยมานานแล้วเป็นฐานทัพในการที่จะมาตีกองทัพคาร์เทจในสเปนคือใช้ฐานทัพที่เมืองซากุนตุมการที่ทางโรมกำลังติดต่ออยู่กับซากุนตุมเรื่องนี้ฮันนิบาลก็รู้ดีก็เลยคิดจะหาเรื่องเพื่อที่จะตีเอาเบืองซากุนตุมเสียก่อนให้ได้คือจะชิงตีก่อนแต่เมื่อยังไม่มีเหตุผลอันใดฮันนิบาลก็เลยใช้กองทัพปราบปรามดินแดนในสเปนทางทิศใต้ของแม่น้ำอิเบรุสให้ราบคาบเสียก่อนซึ่งเป็นการฝึกฝนทหารอย่างดีด้วยในการปราบปรามสเปนครั้งนั้นก็ปรากฏว่าฮันนิบาลได้รับชัยชนะอย่างงดงามที่ริมแม่น้ำตากุสผลก็คือว่าทำให้นายแล้วก็พลทหารคือทั้งนายทหารและพลทหารเนี่ยมีความรักใคร่และก็เลื่อมใสในแม่ทัพคนใหม่อย่างแน่วแน่ยิ่งขึ้นเ
ทีนี้การที่ฮันนิบาลอยากจะเป็นผู้รุกก่อนคืออยากจะชิงลงมือก่อนเพราะฮันนิบาลมีความเชื่อมั่นค่ะว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะรับคือการรุกแล้วก็ในไม่ช้าก็มีโอกาสจากการที่เมืองซากุนตุ้มเนี่ยไปมีเรื่องกับเมืองเล็กๆใกล้เคียงแล้วก็ขอให้โรมช่วยนะคะฮันนิบาลก็เลยบอกไปว่าถ้าเช่นนั้นเขาจะช่วยเมืองเล็กๆเหล่านั้นทางโรมพอรู้ข่าวก็ส่งทูตมาเจรจากับฮันนิบาลขอให้ฮันนิบาลสัญญาว่าจะไม่รบกวนซากุนตุ้มอย่างใดแต่ฮันนิบาลก็ไม่ยอมสัญญาฮันนิบาลกลับโกรธเคืองจนพวกทูตโรมันเนี่ยต้องกลับโดยมือเปล่านักประวัติศาสตร์อย่างเบเกอร์ของอังกฤษก็บอกว่าโรมนึกอยู่เสมอว่าฮันนิบาลขู่เล่นเช่นนั้นเองถึงเวลาจริงจังคงไม่กล้ารบเพราะว่าฮันนิบาลคงจะแน่ใจว่าโรมเนี่ยจะส่งทหารไปล้อมคาร์เทจคือส่งไปทางเรือแล้วก็จะไปได้โดยเร็วจนไปถึงคาร์เทจก่อนที่ฮันนิบาลเองจะยกทัพกลับไปป้องกันกรุงคาร์เทจได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะระวังอันตรายทางตะวันตกกรุงโรมกลับส่งกองทัพบกและก็เรือไปปราบปรามเมืองขึ้นที่อยู่ในแคว้นอาลีเลียคือฝั่งตะวันออกของทะเลอาดริติกอันนี้คือโรมส่งกองทัพทั้งบกและเรือพอมีโอกาสเหมาะซากุนตุ้มเนี่ยก็ยังคงมีเรื่องคือเขาใช้คำว่าไปเกะกะระรานกับเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้เคียงอยู่ต่ออาจจะเป็นเพราะว่ารู้ว่าโรมเนี่ยจะมาช่วยตัวเองมีโรมหนุนหลังส่วนฮันนิบาลก็ยกกองทัพเข้าล้อมเมืองชาวคาซากุนตุ้มก็พยายามต่อสู้รักษาเมืองอย่างทรหดทีนี้ในระหว่างล้อมเมืองซากุนตุ้มฮันนิบาลก็พยายามทำตัวเป็นตัวอย่างอันดีแก่ทหารทำดีแก่ทหารในที่นี้นะมีเขียนเอาไว้บอกว่าอย่างเช่นในเวลาขุดดินทำป้อมค่ายประชิดในการล้อมเมืองฮันนิบาลเนี่ยถึงกับลงขุดดินเองด้วยเลยทีเดียวค่ะหรือเมื่อไม่ทำงานเองนะคะก็มักจะเที่ยวขี่ม้าแล้วก็ตรวจตราทหารอย่างใกล้ชิดพูดจาเอาอกเอาใจทหารเมื่อนั่งอยู่บนหลังม้าอย่างเปิดเผยใกล้กำแพงเมืองก็เรียกว่าอยู่ในอันตรายเท่าๆกับทหารคือทั้งหมดนี้ทำเพื่อที่จะให้ทหารมีขวัญกำลังใจดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพหรือพลทหารก็อยู่ในฐานะอันคล้ายคลึงกันคือมีความเสี่ยงพอๆกันไม่ได้มีความปลอดภัยอะไรมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นยุทธวิธีอีกอย่างหนึ่งที่ฮันนิบาลเนี่ยทำเพื่อเรียกขวัญกำลังใจให้กับทหารการที่ฮันนิบาลทำเช่นนั้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะฮันนิบาลเพิ่งจะเป็นแม่ทัพใหม่ๆก็อยากจะเอาใจทหารจนถึงกับไม่ระวังตนถึงเพียงนั้นต่อไปภายหน้าเมื่อทหารรักแล้วก็ไว้ใจอย่างแน่นอนแล้วฮันนิบาลจะไม่ต้องทำถึงเพียงนั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับว่าโอเคทำในช่วงแรกๆนะคะจะเรียกก็เป็นโปรโมชั่นได้ไหมคุณจิตรินไม่ถึงขั้นเป็นโปรโมชั่นหรอกครับพี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่แม่ทัพควรจะทำมากกว่าซื้อใจทหารอะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่าซื้อใจก็ได้นะคือซื้อใจเอาไว้ก่อนให้รู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้เหนือกว่าบรรดาทหารที่ต้องเป็นแนวหน้าออกไปรบใช่ไหมใกล้เคียงกันกินอยู่คล้ายๆกันเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็มีความเสี่ยงพอๆกันอันนี้ก็เป็นวิธีที่ฮันนิบาลเนี่ยได้ทำในช่วงแรกนะคะในส่วนของชาวเมืองซากุนตุ้มเขาก็ป้องกันรักษาเมืองอย่างเข้มแข็งฮันนิบาลก็ไม่สามารถจะเข้าเมืองได้ล้อมประชิดอยู่หลายเดือนในช่วงเวลานั้นค่ะฮันนิบาลก็แสดงความกล้าหาญเพื่อเอาใจทหารจนออกจะทำเกินเลยไป
มีอยู่ครั้งหนึ่งมีบันทึกเอาไว้ค่ะบอกว่าฮันนิบาลเนี่ยได้รับบาดเจ็บเพราะว่าทหารรักษาเมืองซากุนตุ้มได้ซัดหอกออกมาแล้วก็แทงถูกท่านแม่ทัพของคาร์เทจที่โคนขาแทงถูกโคนขาเลยนะคะแต่ก็เคราะห์ดีที่บาดแผลเนี่ย เป็นบาดแผลที่ไม่สาหัสมากเมื่อได้รับการรักษาพยาบาลก็หายเป็นปกติอันหนึ่งนะคะปรากฏว่าในระหว่างที่อยู่นอกเมืองซากุนตุ้มภรรยาของฮันนิบาลซึ่งน่าจะอยู่ที่เมืองฐานทัพในสเปนคือเมืองคาร์เทจใหม่นิวคาร์เทจก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งค่ะมีลูกแล้วนะคะแต่ว่าลูกของฮันนิบาลเนี่ยไม่ปรากฏนามว่าชื่ออะไรคือคงมีชื่อแล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการบันทึกเอาไว้มั้งนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าไม่ปรากฏว่าให้นามว่าอะไรส่วนทางคาร์เทจค่ะเมื่อได้ข่าวว่าฮันนิบาลไม่กลัวโรมแล้วก็กล้าล้อมเมืองซากุนตุ้มซึ่งโรมหนุนหลังอยู่ก็มีกลุ่มคนที่อยากจะให้มีสงครามแก้เผ็ดนะคะก็พากันไปติยินดีส่วนคณะยอมแพ้โรมก็พากันตกใจ เรื่องนี้ลิบิอุสซึ่งเป็นชาวโรมันนะคะได้บันทึกเอาไว้เหมือนกับทำให้เห็นภาพว่าในคาร์เทจเองเนี่ยก็ยังคงแบ่งเป็นสองพวกเหมือนเดิมพวกหนึ่งซึ่งหมั่นไส้โรมก็ดีใจว่าโอ้โหดีเลยเด็ดเลยนี่เลยล้อมเมืองซากุนตุ้มไปเลยประมาณนั้นอีกพวกหนึ่งซึ่งไม่อยากจะมีเรื่องกับโรมก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากจะมีปัญหาก็ตกใจเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องจะเดือดร้อนซึ่งกลุ่มนี้นะคะหัวหน้าก็คือฮันโน่ฮันโน่เนี่ยถึงกับกล่าวในสภาผู้มีปัญญาว่าการที่ฮันนิบาลบุกรุกซากุนตุ้มในสเปนเป็นการบุกรุกกรุงคาร์เทจเองทุกครั้งที่ฮันนิบาลใช้ไม้สุงดันประตูเมืองซากุนตุ้มให้ทลายนั่นเท่ากับเป็นการเอาไม้สุงดันประตูกรุงคาร์เทจคือมีการเปรียบเทียบถึงขนาดนี้เลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าขืนปล่อยให้ทำไปมีแต่จะนำความล่มจมมาสู่คาร์เทจเท่านั้นเองก็แสดงว่ามีความกลัวมากส่วนกรุงโรมแม้จะไม่พอใจกับการที่ฮันนิบาลไปล้อมเมืองซากุนตุ้มแต่โรมก็ไม่ได้ส่งกำลังไปช่วยซากุนตุ้มนะคะทั้งนี้เพราะว่าโรมยังไม่พร้อมเนื่องจากว่าโรมเนี่ยกำลังอินุงตุงนังกับการปราบข้าศึกในแคว้นอิลิเลียเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสิ่งที่ฮันนิบาลได้คาดการเอาไว้ถูกต้องค่ะว่าโรมคงไม่สามารถจะป้องกันตัวเองคือโรมเนี่ยคงวุ่นอยู่กับการทำศึกในแคว้นอิลิเรียแล้วก็คงจะไม่ส่งกำลังมาช่วยเมืองซากุนตุ้มผลก็คือว่าชาวซากุนตุ้มนะคะทนการล้อมเมืองอยู่ได้นานถึง8เดือนค่ะครั้นจนปัญญาและหมดความสามารถเข้าพวกผู้ใหญ่ในเมืองก็ย่อมทราบดีว่าเมื่อฝ่ายตนได้โต้ตอบคัดค้านไม่ยอมเสียเมืองให้แก่ฮันนิบาลโดยดีแม้ฮันนิบาลได้ถามเข้าไปหลายครั้งคืออันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าธรรมเนียมการรบในสมัยนั้นมีการล้อมเมืองใช่ไหมพอล้อมไปได้พักหนึ่งเนี่ยก็คงส่งคนไปถามว่าจะยอมหรือยังถ้ายังไม่ยอมก็ล้อมต่อถ้ายอมก็เลิกล้อมฮันนิบาลถามเข้าไปหลายครั้งค่ะแล้วก็ตามธรรมเนียมทั่วไปในสมัยนั้นพวกผู้ชายในเมืองถ้าแพ้นะคะจะถูกฆ่าหมด หรือมิฉะนั้นจะถูกเอาไปขายเป็นทาสส่วนผู้หญิงแล้วก็ข้าวของเงินทองก็จะต้องถูกริบหมดอันนี้น่ากลัวมากในกรณีที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เมื่อจวนเสียเมือง
บรรดาเศรษฐีในเมืองจึงพากันก่อกองไฟขึ้นค่ะแล้วก็โยนข้าวของดีๆก็คือโยนสิ่งมีค่าทั้งหลายเนี่ยเข้าไปในกองไฟทำลายซะเลยใช่ไม่ยอมคือถ้าเกิดว่าฉันตายไปเนี่ยก็อย่าคิดเลยว่าพวกแกเนี่ยจะมาเอาข้าวของของฉันไปใช้และทั้งตนเองและลูกเมียก็พากันโจรเข้ากองไฟตายตามไปพร้อมๆกันแต่กระนั้นค่ะเมื่อกองทัพฮันนิบาลเข้าเมืองได้ก็ยังคงมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่มากมายคือแสดงว่าเมืองซากุนตุ้มนี่ก็คงจะรวยมากเพราะถึงแม้ว่าจะเผาไปเยอะแล้วนะคะแต่ไอ้ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยก็ยังมีอยู่เพียบเลยเมืองนี้มั่งคั่งมากฮันนิบาลก็ได้จัดการแจกข้าวของที่ริบมาได้แก่นายทหารแล้วก็พลทหารจนครบถ้วนแล้วก็ยังมีเหลือส่งไปยังรัฐบาลคาร์เทจอีกเป็นอันมากทำให้รัฐบาลพอใจดังนั้นนะคะพวกที่ตั้งใจจะยอมแพ้โรมคือพวกฮันโนซึ่งยอมแพ้มานานแล้วก็เป็นพวกที่ไม่อยากมีเรื่องกับโรมก็เลยพูดไม่ออกจะพูดอะไรก็ไม่มีน้ำหนักเพราะว่าสิ่งที่ฮันนิบาลทำเนี่ยมันคล้ายๆกับสิ่งที่พ่อของเขาทำใช่ไหมคือไปรบทีไรก็ได้เงินกลับมานำความมั่งคั่งกลับมาแล้วก็เป็นผลดีต่อกรุงคาร์เทจอันหนึ่งเมื่อฮันนิบาลเข้าตีเมืองซากุนตุ้มได้นั้นตรงกับปีพ.ศ. 324 219ปีก่อนคริสตกาลค่ะเราจะพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงหน้าค่ะกับการทำสงครามของฮันนิบาลนะคะต่อไปและต่อไปค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเรื่องราวก็เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ฉากบู๊เกือบทั้งนั้นเลยนะคะคุณจิตรินล้อมเมืองแรกสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปแอลใช่ไหมครับพี่เทือกเขาแอลใช่ค่ะจะไปข้ามทิวเขาแอลนะคะเป็นการรบแบบที่ใช้ยุทธวิธีอย่างมากผมเปิดอ่านมันเป็นคอลัมน์ในเว็บไซต์ National Geographic ไทยอะครับพี่มีเขามีเขียนเกี่ยวกับประวัติฮันนิบาลแม่ทัพผู้นำการรบมีรูปตอนที่ขนกองทัพข้ามเทือกเขาแอลป์ไปด้วยครับเป็นรูปวาดครับพี่ก็เดี๋ยวรอถึงตอนนั้นแล้วค่อยมาอธิบายรูปกันดีกว่าการรบครั้งนี้ถือเป็นการรบครั้งสำคัญทีเดียวค่ะที่มีการจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์นะคะทั้งประวัติศาสตร์ของโรมันแล้วก็ในประวัติศาสตร์โลกด้วยเป็นการรบที่ไม่ธรรมดาทีเดียวแต่แปลกดีนะพี่ที่ฮันนิบาลเนี่ยเขาบุกขึ้นเหนือเขาไม่ลงใต้มันมีเหตุผลมีเหตุผลนะคะว่าทำไมเขาถึงบุกขึ้นเหนือทำไมเขาถึงไม่ลงใต้ทำไมต้องอ้อมอย่างนั้นใช่ไหมในความหมายของคุณจิตรินทำไมต้องอ้อมแน่นอนค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮันนิบาลทำไปเนี่ยผ่านการคิดแล้วก็ไตร่ตรองมาอย่างดีแล้วเดี๋ยวลองติดตามกันนะคะว่าเขามีเหตุผลอะไรในการทำเช่นนั้นแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าฮันนิบาลมีกองทัพมีไพร่พลเพียงแค่ 100,000 คนค่ะคือคิดสระตะโดยรวมทั้งหลายทั้งปวงทุกหน่วยทุกกองแล้วมีแค่นี้เองไม่เกิน 100,000 บวกลบไม่มากในขณะที่โรมนี่เป็นประเทศใหญ่ใช่ไหมคะมีความแข็งแกร่งโรมเนี่ยฟาดเข้าไป 700,000 เกือบล้านน้อยกว่ากัน7เท่าค่ะแต่ก็ในประวัติศาสตร์ก็มีหลายศึกครับที่ทัพเล็กชนะทัพใหญ่นั่นหมายถึงว่าคนที่มีกองกำลังน้อยกว่าเนี่ยจะต้องใช้ต้นทุนทางด้านอื่นเข้ามาเสริมอย่างมากใช่ครับคือถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยสู้ไม่ได้อันนี้พอนี้มันต่างกันเยอะเหลือเกินนะคะเกิน2เท่าได้ซ้ำ1ต่อ7นะคน1คนรบกับคน7คนนะค่ะคุ
ณผู้ฟังกำลังติดตามเรื่องราวของจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจนะคะเป็นบุรุษผู้ซึ่งถูกจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์คือฮันนิบาลลูกชายของฮามิคาบาคาค่ะจากหนังสือจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะย้อนกลับไปฟังตอนแรกได้เราก็เล่ามาตอนนี้เป็นตอนที่5ถ้าเกิดว่าถูกอกถูกใจกับการเล่าในแนวทางนี้ในสไตล์นี้หรือว่ากับเรื่องราวในแนวนี้นะคะก็สามารถเขียนหรือว่าพูดคุยบอกเล่าให้เรารู้ได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าฟังดูแล้วเนี่ยอินตรงจุดไหนยังไงนะคะจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็เชิญได้เลยนะคะตามช่องทางเหมือนที่ผ่านมาค่ะครับผมสำหรับถ้าอยากจะฟังตอนเก่าๆของพวกเรานะครับตามไปฟังกันได้ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมทั้งทาง Spotify Podbean Google Podcast แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดต่อสื่อสารกับพวกเรา3ช่องทางเช่นเคยครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเอาล่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะกับช่วงที่2ค่ะตอนที่5ของฮันนิบาลค่ะไปทางสภาผู้มีอาวุโสของกรุงโรมค่ะเมื่อทางสภาผู้มีอาวุโสของกรุงโรมรู้ว่าเมืองซากุนตุ้มที่มั่งคั่งเสียแก่ฮันนิบาลแล้วก็โกรธมากมีการส่งคณะทูตไปที่กรุงคาร์เทจคณะทูตโรมันก็แถลงว่ากองทัพคาร์เทจได้ละเมิดสนธิสัญญาของฮัสดรูบาลซึ่งเคยทำไว้กับโรมในเรื่องแบ่งอิทธิพลของโรมแล้วก็คาร์เทจในสเปนซึ่งเป็นสัญญาที่เป็นฉบับที่6ค่ะซึ่งคาร์เทจกับโรมเนี่ยได้เคยทำต่อกันแต่ทีนี้ในส่วนที่สัญญาฉบับนั้นฮัสดรูบาลพี่เขยของฮันนิบาลเนี่ยนะคะรับสัญญาแต่เพียงว่าจะไม่ข้ามแม่น้ำอิเบรุสขึ้นไปทางเหนือส่วนเมืองซากุนตุ้มนั้นอยู่ทางใต้ของแม่น้ำอิเบรุสเป็นส่วนใหญ่คือถ้าเกิดว่ายึดเอาตามสัญญาเนี่ยตามลายลักษณ์อักษรก็ไม่ถือว่าทำผิดสัญญานะเพราะว่าไอ้เมืองซากุนตุ้มนี่มันอยู่ทางใต้ของแม่น้ำช่องว่างทางกฎหมายค่ะแต่ทางโรมเขาก็เถียงเขาก็บอกว่าเฮ้ยแต่เมืองเนี้ยเป็นเพื่อนกับฉันมาก่อนนะก่อนฮัสดรูบาลเกิดซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยู่ใต้แม่น้ำอิเบรุสก็จริงแต่การที่ฮันนิบาลไปตีเมืองซากุนตุ้มก็ถือเป็นความผิดมันเป็นการท้าให้โรมรบคือเป็นการท้าตีท้าต่อยชัดๆโรมถึงกับออกคำสั่งให้คาร์เทจถอดฮันนิบาลออกจากตำแหน่งแม่ทัพแล้วก็ส่งตัวไปเป็นเฉลยให้กับโรมเนี่ยจัดการลงโทษตามกฎหมายของโรมคือเหมือนกับให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาเลยส่งมาเลยเดี๋ยวฉันจะลงโทษแน่นอนค่ะทางสภาคาร์เทจมีหรือจะยอมนะคะยอมก็บ้าแล้วใช่ไหมใช่ใครจะยอมทางสภาคาร์เทจก็เถียงบอกว่าไม่มีความผิดเพราะอย่างไรก็ดีโรมหมายถึงโรมเองเนี่ยคุณก็ยังยึดเอาเกาะซาร์ดิเนียไปโดยไม่มีเหตุผลเลยคุณก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันก็ผิดเหมือนกันในที่สุดค่ะผู้แทนของโรมก็ทำท่าจะเดินออกจากสภาคาร์เทจแล้วก็มีการจัดเสื้อคลุมที่ชื่อว่าโตก้าที่สวมอยู่ทำรูปคล้ายถุงแล้วก็ถามบอกว่าในถุงเนี้ยข้าพเจ้ามีทั้งสงครามและสันติภาพพวกท่านจะเอาอะไรอันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เลือกเลยนะถามคำถามสุดท้ายเลยจะเอาอะไรจะอยู่กันดีๆหรือว่าจะทำสงครามซูเฟตคนหนึ่งก็บอกว่าท่านเอาอย่างไหนพวกเราก็เอาอย่างนั้น
โอ้โหอันนี้ก็ตอบกลับไปแบบเผ็ดร้อนแสบร้อนไม่แพ้กันนะคะคือประมาณว่าไงว่ากันครับแล้วแต่เลยเอาที่สบายใจผู้แทนกรุงโรมก็เลยตอบอย่างนี้ค่ะถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าเอาสงครามโอ้โหชงมาซะขนาดนี้เนี่ยก็คงยากที่จะอยู่กันดีๆต่อไปได้แหละจริงไหมอันนี้ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆนะตั้งแต่แรกเลยก็บอกว่าตกลงเอาไงจะสู้กันหรือจะอยู่กันดีๆเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าก็แล้วแต่แกก็แล้วกันแกเอาไงฉันก็เอาอย่างนั้นแหละทีนี้ทันทีที่ผู้แทนกรุงโรมตอบว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าเลือกสงครามสมาชิกสภาคาเทสเกือบทุกคนนะคะก็พากันร้องขึ้นดังๆว่าสงครามก็ดีสิเรายินดีรับเอาสงครามแสดงว่าอยากอยู่แล้วเรียบร้อยเป็นอันว่าการสงครามพิวนิกครั้งที่2จะบังเกิดขึ้นอีกแน่ๆในเรื่องนี้นะคะถ้าจะถามว่าใครผิดใครถูกแหมมันก็พูดกันยากเหมือนกันก็เพราะเป็นสงครามนะพี่เพราะว่าพอกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าข้ออ้างของใครจะดูดีมีเหตุผลมากกว่ากันเท่านั้นเองครับกำเนิดของการสงครามครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเราว่าถ้ามหาประเทศเขาอยากจะรบกันขึ้นเมื่อใดเขาก็หาเรื่องได้เสมออันนี้จริงแท้แน่นอนที่สุดเลยแต่ถ้าไม่อยากจะรบแล้วถึงแม้เรื่องมากมายเขาก็พอไกล่เกลี่ยกันเสียได้เช่นเดียวกันแผนการสงครามของโรมก็คือจะยกทัพไปตีกรุงคาร์เทจแล้วโรมก็เชื่อว่าถ้าเขายกทัพไปตีกรุงคาร์เทจฮันนิบาลก็คงจะต้องรีบเดินทางกลับไปยังกรุงคาร์เทจเพื่อป้องกันกรุงคาร์เทจโดยเร็วแล้วก็คงจะทิ้งกองทัพเอาไว้รักษาดินแดนของคาร์เทจในสเปนแต่พอสมควรถึงตอนนั้นโรมซึ่งแบ่งกองทัพออกเป็น2ส่วนก็คงสามารถที่จะจัดการกองทัพคาร์เทจในสเปนคือโรมเขาแบ่งกองทัพออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งจะนำลงเรือไปตั้งฐานทัพอยู่ที่เมืองมาซิเลียเพื่อที่จะยกไปตีกองทัพคาร์เทจซึ่งอยู่ในสเปนกับอีกส่วนหนึ่งจะไปตั้งฐานทัพอยู่ในเกาะซิซิลีเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมชาวแอฟริกาที่เกลียดคาร์เทจให้เข้าเป็นพันธมิตรคือหาพวกก่อนนะคะใครเกลียดคาร์เทจมาทางนี้เดี๋ยวไปตีคาร์เทจด้วยกันเพราะว่าทหารที่อยู่ในเกาะซิซิลีไม่มีพอคือมีจำนวนไม่มากพอถ้าไม่อาศัยพันธมิตรดังนั้นก็ต้องหาพวกก่อนก็เหมือนกับไปหาพวกเอาข้างหน้าและเข้าใจว่าในยุคนั้นสมัยนั้นคนที่ไม่ชอบคาร์เทจก็น่าจะมีพอสมควรนะทางโรมก็เลยคิดว่าจะยกไปตีคาร์เทจเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ดูถูกทางคาร์เทจว่าคงไม่กล้าทำอะไรนอกจากคอยป้องกันเมืองซึ่งในเรื่องนี้นะคะสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์พระองค์ท่านได้เล่าเอาไว้ในพงศาวดารยุทธศิลปะบอกว่าโรมไม่นึกว่าจะเป็นการรบใหญ่เรียกทหารเพียง1ใน10ที่จะเรียกได้แล้วแบ่งกำลังไปเท่าๆกันไม่ตกลงว่าที่ไหนสำคัญการที่โรมเลินเล่อเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าโรมชนะในสงครามคราวก่อนคือเพิ่งชนะมาก็เลยทำให้หละหลวมในการเตรียมรบทั้งในการบำรุงการทหารและการฟื้นฟูยุทธศาสตร์แต่เพราะคาร์เทจแพ้มาแล้วฝ่ายแพ้ก็เลยเตรียมเต็มที่พระองค์จุนบอกว่าสภาพการเช่นนี้เราเห็นมาได้อีกมากในประวัติศาสตร์แต่ดูไม่มีชาติใดใช้เป็นบทเรียนเลยความจริงชาติใดที่ชนะชาติอื่นเมื่อใดควรจะใช้ข้อนี้เป็นบทเรียนอย่างสำคัญที่สุดภายหลังการมหาสงครามโลกครั้งที่1ก็เช่นเดียวกันอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคะทางฝ่ายอังกฤษฝรั่งเศสและอเมริกามีชัยชนะต่อเยอรมนีซึ่งแพ้อย่างราบคาบทางฝ่ายผู้ชนะก็เริ่มลดกำลังทหารและกำลังอาวุธทันทีแต่เมื่อทางผู้แพ้ได้พงกศีรษะขึ้น10กว่าปีภายหลังโดยมีฮิตเลอร์เป็นผู้นำแล้วก็เริ่มเพิ่มพูนกำลังทหารขึ้นทันที
ทางฝ่ายผู้ชนะก็ยังเฉยเมยอยู่ไม่เตรียมพร้อมไม่เชื่อบทเรียนที่กล่าวมาเบื้องบนนี้จนกระทั่งบังเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นฝ่ายผู้ชนะก็เลยไม่พร้อมเพรียงฝรั่งเศสจึงได้แพ้อย่างวินาศภายในไม่กี่เดือนแต่ที่เยอรมนีถูกกระหน่ำโดยหลายมหาประเทศจนพ่ายแพ้ในที่สุดนั้นก็เพราะอังกฤษมีความกล้าหาญอดทนตั้งรับอยู่ได้ประเทศเดียวเป็นเวลากว่า1ปีอันเป็นการปล่อยให้อเมริกาเตรียมตัวมิฉะนั้นเยอรมันคงจะตีประเทศต่างๆได้ทีละประเทศจนเป็นเจ้าโลกแต่เยอรมันก็ไม่ได้เป็นเจ้าโลกนะคะจบบทที่3ค่ะนี่แค่ศึกแรกนะครับเนี่ยใช่ค่ะศึกใหญ่ยังไม่มานะคะศึกใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะคือบทที่4นี่ล่ะฮันนิบาลข้ามทิวภูเขาอัลส์นะคะเดี๋ยวขออ่านอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็แล้วกันนะว่าอัลนะคะครับในบทนี้ก็มีการพูดถึงการสงครามที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งในสงครามครั้งนี้ชาวโรมันเขาจะถือว่าฮันนิบาลเป็นคนก่อค่ะคือคุณเป็นคนเริ่มดังนั้นคุณก็ต้องเป็นผู้ควรรับผิดชอบแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องถือว่าทางโรมเนี่ยเขาก็ประมาทไม่น้อยนะย่ำใจป่ะพี่ใช้คำนี้ได้ไหมก็น่าจะได้นะคือย่ำใจเพราะว่าเพิ่งได้รับชัยชนะมาใหม่ๆใช่ไหมในขณะที่คาร์เทจเองเนี่ยเพิ่งจะแพ้ก็เลยต้องฮึดแล้วก็เตรียมพร้อมฮันนิบาลเนี่ยเป็นผู้เลือกเข้าตีเมืองซากุนตุ้มเพราะถ้าเกิดจำได้นะคะฮันนิบาลนี่บอกเอาไว้เลยว่าการลงมือก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าได้เปรียบเป็นยุทธวิธีของเขาอย่างหนึ่งที่เขาจะลงมือก่อนทีนี้ทางโรมค่ะทางโรมเนี่ยคือถ้าจะว่าไปแล้วเขาก็ยังไม่รู้จักฮันนิบาลจริงๆคือฮันนิบาลเป็นแม่ทัพใหม่ใช่ไหมยังไม่ได้มีผลงานเชิงประจักษ์ให้เห็นเหมือนกับฮามิลคาพ่อของฮันนิบาลหรือเหมือนกับฮัสตรูบาลผู้เป็นพี่เคยทางโรมก็เลยยังไม่รู้ฤทธิ์รู้เดชของฮันนิบาลคือไม่รู้ว่าฮันนิบาลมีแผนการสงครามยังไงมีวิธีดำเนินการรบแบบไหนแล้วแผนของฮันนิบาลก็ไม่ตรงกันกับที่โรมเนี่ยได้คาดเดาเอาไว้ถ้าพูดง่ายๆก็คือโรมเดาทางฮันนิบาลไม่ถูกแล้วฮันนิบาลก็ไม่ใช่แนวทางเดียวกับพ่อกับพี่เคยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาฮามิลคาพ่อของเขากับฮัสตรูบาลพี่เคยของเขาแล้วก็เอามาคาดเดาทางของฮันนิบาลเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าฮันนิบาลมีวิธีคิดที่เป็นตัวของตัวเองมากตอนนั้นฮันนิบาลแน่ใจค่ะว่าถ้าจะเอาชนะโรมได้วิธีเดียวเลยนะคะวิธีเดียวเลยก็คือต้องตีกองทัพของโรมให้แตกย่อยยับในแหลมอิตาลีดังนั้นฮันนิบาลก็เลยมีจุดหมายอันสำคัญ3อย่างค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่มีการตั้งเป้าหมายนะคะคือเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ก่อนว่าเขาจะต้องตีกองทัพของโรมเนี่ยให้แตกย่อยยับทีนี้การที่จะไปถึงเป้าหมายอันนั้นเขาจะต้องทำ3สิ่งก่อนค่ะข้อ1เขาจะต้องมีกองทัพที่กล้าหาญแล้วก็ซื่อสัตย์สำคัญมากครับข้อที่2เขาจะต้องนำกองทัพนั้นไปในอิตาลีอิตาลีในที่นี้หมายถึงดินแดนทางภูมิศาสตร์เท่านั้นนะคะยังไม่ได้เป็นประเทศนะคะครับ3ต้องคิดหาวิธีที่จะได้กำลังคนอันมีน้อยสู้กำลังตามจำนวนคนซึ่งโรมมีมากกว่าข้อ3นี้ก็คือต้องคิดหาวิธีว่าทำยังไงที่คนจำนวนน้อยกว่าจะสู้คนจำนวนมากกว่าได้
ีนี้ลองมาดูทีละข้อทีละข้อนะคะคุณจิตรินและคุณผู้ฟังข้อแรกค่ะในเรื่องกองทัพฮันนิบาลได้รับกองทัพที่ดีมากมาจากพ่อและก็พี่เคยแล้วเขาเองก็ได้ทดลองแล้วก็ฝึกหัดต่อไปนะคะให้ทั้งนายทหารแล้วก็พลทหารรักแล้วก็เลื่อมใสในตนแล้วก็เขาตีเมืองซากุนตุ้มการโจมตีเมืองซากุนตุ้มฮันนิบาลก็ยังเอาใจทหารให้ดียิ่งขึ้นอีกบรรดาทหารจ้างที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสเปนฮันนิบาลก็ยังเอาใจนะคะคือปล่อยให้ไปพักผ่อนได้เป็นเวลาหลายเดือนนักประวัติศาสตร์วิชาทหารของอังกฤษที่ชื่อแม็กดูเกลค่ะบอกว่าฮันนิบาลเนี่ยสัญญากับทหารชาวแอฟริกาไว้ด้วยนะคะบอกว่าถ้าสงครามชนะกลับมาแล้วจะเลื่อนฐานะให้ได้สิทธิ์เต็มให้เป็นราษฎรกรุงคาร์เทจค่ะเพราะฉะนั้นความสามารถและก็ความกล้าหาญของฮันนิบาลเนี่ยข้อนี้วางใจได้แต่ในเรื่องจำนวนคนข้อนี้เป็นปัญหาค่ะเพราะว่ากรุงโรมมีอำนาจคุมทางทะเลทางคาร์เทจจึงจำต้องมีทหารทิ้งเอาไว้รักษาดินแดนในสเปนแล้วก็ที่กรุงคาร์เทจเองด้วยกองทัพในสเปนฮันนิบาลจัดให้ฮัสดูบาลนะคะอันนี้เป็นฮัสดูบาลผู้น้องนะเป็นแม่ทัพแล้วก็แบ่งทหารราบให้อยู่กับสังกัดของน้องชาย 12,000 คนทหารม้า 3,000 คนช้างรบ 21 เชือกแล้วก็มีเรือรบอีก100ลำค่ะนี่คือข้อแรกนะคะว่าต้องมีกองทัพที่กล้าหาญแล้วก็ซื่อสัตย์ส่วนข้อ2ค่ะการจะไปอิตาลีที่บอกว่าต้องนำกองทัพไปในอิตาลีคือในแหลมอิตาลีข้อนี้ฮันนิบาลยังรำลึกได้ถึงการที่กองทัพเรือคาร์เทจได้พ่ายแพ้กองทัพเรือโรมันที่หมู่เกาะอีกาเตสในสงครามคราวก่อนฮันนิบาลก็เลยไม่คิดจะไปทางเรือแต่กะว่าจะเดินทางบกผ่านดินแดนของชาวกอลข้ามทิวเขาแอลลงไปในอิตาลีภาคเหนือการเดินทางบกโดยระยะทางอันยืดยาวและยากลำบากนั้นสู้ไปทางเรือไม่ได้ก็จริงอยู่แต่ก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าอำนาจทางทะเลสำคัญเพียงใดก็คือจริงๆแล้วถ้าไปทางเรือเนี่ยมันดีมากแต่ไปไม่ได้ก็เลยต้องยอมลำบากไปทางบกส่วนในข้อที่3ทางกำลังทหารฮันนิบาลมีความหวังว่าเมื่อไปถึงอิตาลีแล้วได้ชัยชนะกองทัพโรมันสัก2ครั้งชาวกอลซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของอิตาลีซึ่งเพิ่งจะถูกโรมปราบปรามมาเมื่อเร็วๆนี้กับชนชาวอิตาเลียนเองที่ไม่ใช่โรมันแล้วก็เคยถูกโรมันปราบปรามมาแต่ก่อนรวมไปถึงชาวกรีกซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของแหลมอิตาลีซึ่งฮันนิบาลเนี่ยไปสืบทราบมาว่าพวกเนี้ยเบื่อหน่ายต่ออิทธิพลของโรมเต็มทีแล้วฮันนิบาลก็เลยคิดที่จะรวบรวมบรรดาผู้คนเหล่านี้ให้มาเป็นพันธมิตรกับฮันนิบาลซึ่งถ้าเกิดว่าได้พวกนี้มาเป็นพันธมิตรก็น่าที่จะพอไปต่อกรกับโรมได้ต่อจากนั้นฮันนิบาลก็ยังมีความหวังอยู่อีกว่าถ้าได้ผลสำเร็จจริงๆอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงอิตาลีใหม่ๆพระเจ้าฟิลิปที่5ราชาแห่งมาซิโดนก็อาจจะยกทัพข้ามทะเลอาดริติกมาช่วยฮันนิบาลทำลายอำนาจของโรมันในอิตาลีด้วยเพราะว่าพระเจ้าฟิลิปที่5เนี่ยไม่ถูกกับชาวโรมันอยู่แล้วเมื่อได้ตกลงใจเช่นนี้แล้วฮันนิบาลก็เลยเตรียมการเดินทัพจากสเปนไปอิตาลีแล้วก็เก็บความลับเอาไว้เป็นอย่างดีเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีถึงขนาดที่ว่านายทหารและพลทหารส่วนมากเนี่ยไม่รู้ว่าจะเดินทัพไปจนถึงอิตาลีนักประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าแม็กดูเกลบอกว่าฮันนิบาลจะต้องเสียใจอย่างยิ่งที่ซากุนตุ้มสู้อยู่ได้นานจนฮันนิบาลต้องเสียเวลาไปเกือบ1ปีส่วนข้อที่กรุงโรมเมื่อมีอำนาจทางทะเล
แต่ไม่รีบยกทัพไปตีกรุงคาร์เทจในแอฟริกาทันทีนั้นเป็นความคิดที่ผิดหลักยุทธศาสตร์เป็นแน่แท้และจะทำความลำบากแก่โรมในเวลานั้นค่ะเราพักเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะโอ้โหกำลังเข้าบทสำคัญเลยครับพี่ตกลงว่าคุณจิตรินได้คำตอบแล้วใช่ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องเดินทางอ้อมขนาดนั้นครับเพราะเขาไปไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนี่ถ้าเราเหมือนประมาณว่าถ้าเขาเดินทางไปทางนี้สำเร็จเนี่ยไม่มีทางที่ศัตรูคนไหนจะคิดได้แน่ๆว่าเขาจะมาทางนี้ไม่คิดว่าจะกล้ามาไงใช่เพราะมันลำบากมากถูกเขาก็คงตายใจว่าโอ๊ยมันไม่มาหรอกมายากอะไรขนาดนั้นเอาชีวิตมาทิ้งเปล่าๆใช่แต่ก็ไปนะคะถึงไปยากก็ไปไม่มีทางสู้ไม่ใช่ไม่มีทางสู้มันไม่มีทางไม่มีทางเลือกต้องไปทางนี้เดิมพันครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนะดังนั้นนะคะเท่ากับว่า3ข้อนี้ข้อแรกเนี่ยโอเคมีกองทัพที่กล้าหาญซื่อสัตย์แล้วก็มีความสามารถข้อนี้ได้ทุกคนรักฮันนิบาลนะคะข้อที่2ต้องนำทัพไปถึงอิตาลีข้อที่3ต้องหาวิธีที่จะได้กำลังคนอันมีน้อยสู้กำลังตามจำนวนคนของโรมซึ่งมีมากกว่าอันนี้ฮันนิบาลก็คิดหาวิธีแก้ปัญหาเอาไว้แล้วก็คือไปหาคนเอาข้างหน้าไปหาพวกศัตรูของโรมนี่แหละใครที่เคยมีปัญหากับโรมก็มันต้องมีอยู่แล้วนะชาติใหญ่ก็ต้องไม่มีมีคนที่ไม่ชอบหน้าเป็นธรรมดาสำหรับตอนต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเดินทัพแล้วค่ะแล้วก็จะต้องข้ามทิวเขานะคะข้ามเทือกเขาพีเรนีสนะคะแล้วลองคิดดูนะครับว่ามีทั้งช้างมีทั้งม้าคนอีกเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนว่าจะไปได้ยังไงจะยากลำบากขนาดไหนติดตามต่อได้ค่ะกับตอนต่อไปของฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ